วัดท่าการ้องเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศตะวันตกของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาท่ามกลางชุมชนมุสลิม2หมู่บ้านคือบ้านท่ากับบ้านการ้องอันเป็นวัดพุทธศาสนาที่อยู่ท่ามกลางชุมชนมุสลิมนี่จ้าเนี่ยวัดท่าการ้องตั้งอยู่ที่บ้านท่าเป็นวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาสักการะบูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นามว่าพระพุทธรัตนมงคลหรือที่เรียกกันว่าหลวงพ่อยิ้มสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นขณะที่บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองและสงบสุขดังนั้นจะเห็นได้จากพระพุทธลักษณะที่งดงามและพระพักตร์ที่มีความเมตตาวัดท่าการ้องได้ตกแต่งบริเวณวัดให้สวยงามด้วยดอกไม้ไม้ประดับเป็นระเบียบรวมทั้งมีห้องน้ำที่ตกแต่งสวยงามจนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุดยอดส้วมแห่งปีระดับประเทศปี2549ประเภทวัดและศาสนสถานตลาดน้ำวัดท่าการ้องภายในบริเวณด้านหลังของวัดท่าการ้องได้จัดให้เป็นตลาดน้ำซึ่งของขายในตลาดก็จะเป็นพวกของกินหลากหลายชนิดทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือข้าวผัดของกินเล่นเช่นก๋วยเตี๋ยวรอดส้มตำสมุนไพรไก่ทอดข้าวเหนียวลูกชิ้นปิ้งขนมตาลไอศกรีมและร้านเครื่องดื่มประเภทกาแฟชาเย็นใส่ในกระบอกไม้ไผ่ดูแลแปลกดีดื่มแล้วชื่นใจและราคาของกินที่นี่ราคาไม่แพงบริเวณตลาดน้ำวัดท่าการ้องเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์บริเวณแพด้านหลังตลาดน้ำจะมีให้อาหารปลาด้วยนะคะทุกคนตามลูซี่มาให้อาหารปลากันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ลูซี่ก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ลูซี่ด้วยนะคะแล้วตามมาดูกันว่าลูซี่จะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อค่ะขอบคุณค่ะ